บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันใช้กล้องฟิล์มมันดูเท่มันดูอะไรแต่พี่หาว่าถึงแม้คุณจะคิดอย่างนั้นก็ตามแต่ทุกครั้งที่คุณถ่ายรูปอ่ะคุณคิดว่ามันพิเศษนะคุณยกกล้องฟิล์มมาถ่ายรูปแฟนคุณนะที่อยู่ตรงหน้ามันพิเศษมากอันนี้พี่หาวมองจากคนดิจิตอลเลยนะคือไม่ได้มีความอะไรเลยแต่พี่หาวมองว่าคนที่ใช้กล้องฟิล์มคิดแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองอยากถามพี่เอาเรื่องกล้องฟิล์มคือผมว่ามันเหมือนทุกวันนี้คนกลับมาเล่นฟิล์มกันเยอะมันอาจจะเป็นกระแสแฟชั่นหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างพี่เอาว่ามันไม่ใช่แฟชั่นนะฟิล์มอ่ะมันเป็นเหมือนรถคลาสสิกตอนนี้คือทุกคนอ่ะพอบางคนเขาก็อยากจะซื้อโฟกมาแต่งใช่ไหมก็มีวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นก็ขับโฟกนะไม่ใช่คนแก่ไปซื้อโฟกมาแต่งถูกไหมคนอายุเยอะอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีกำลังซื้อเยอะก็ไปซื้อรุ่นที่มันอย่างเช่นBenz SL มาใช้แล้วก็รู้สึกสนุกกับมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ไปถึงดิจิตอลละแต่ทำไมคนยังเล่นอยู่มันเป็นความสุขมันเป็นคอลเลกเป็นของสะสมที่เอามาใช้งานได้ใช่ไหมครับวัยรุ่นไม่ได้สะสมเพื่อที่จะเอามาจอดไว้เฉยๆเหมือนผู้ใหญ่นะแต่วัยรุ่นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่มันก็ไม่เทิงประจำวันที่จะพกพาไปมหาลัยทุกวันหรอกเนาะ mm-hmm. เพียงแต่ว่าเฮ้ยฉันไปเที่ยวอยากไปหัวหินแต่ว่าเฮ้ยฉันถ่ายด้วยกล้องฟิล์มฉันมีแค่36รูปหรือแค่62รูปหรืออะไรหรือเกินนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายมันก็โอเคนะพี่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดิจิตอลมันให้ไม่ได้มันมีเรื่องของลุ้นความลุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนใช้มันรู้สึกไม่เร่งกล้องฟิล์มมันไม่เร่งดิจิตอลเนี่ยมันเร่งเรานะมันเร่งให้เราถ่ายมันเร่งเรากดเยอะไปหมดจนอันนี้จะกดก็คิดก่อนจะกดก็คิดก่อนแต่ถามว่าถ่ายให้มันแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์คือคนใช้กล้องฟิล์มก็ไม่ได้ตอนนี้ตอนหน้าเวลานี้คนใช้กล้องฟิล์มไม่ได้อยากเป็นช่างภาพ NG นะใช่ไหมเขาไม่ได้อยากเอารถที่เขาซื้อเป็นรถคลาสสิกไปแข่งฟอร์มูล่าวันหรือบุรีรัมย์เซอร์กิตเขาอยากเอามาขับบนถนนนี่แหละแต่ในวันที่แฮปปี้กับมันเนี่ยพี่อ๋องคิดว่ากล้องฟิล์มมันเป็นแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่พี่อ๋องยังอยากจะไปหากล้องฟิล์มแบบแต่พี่หาคงไม่เอาแบบเปลี่ยนเลนส์ได้อะไรหรอกนะไปหากล้องจริงๆพี่หามี Ricoh GR1V อยู่ตัวนึงแต่ว่าไอ้ปุ่มข้างหลังมันเสียไม่รู้ไปซ่อมที่ไหนอยากได้แค่นั้นนะคือพกแล้วก็ออกไปถ่ายคือมันเป็นฟิลความรู้สึกในการอยู่กับกล้องความรู้สึกคลาสสิกในการเก็บความทรงจำประมาณนั้นแก๊ปลองนึกดูสมมติว่าแก๊ปจะนั่งรถไฟไปหัวหินถ้าแก๊ปใช้กล้องดิจิตอลแก๊ปกดแลกเลยจริงมั้ยแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากรู้สึกกดเพราะเราจะกดถ่ายอะไรก็ได้เราจะถ่ายเนี้ยก็ได้ถ่ายก๊อกน้ำในรถไฟก็ได้มันแบบมันรู้สึกว่าฉันได้มาด้วยฉันอยากได้อะไรก็ได้อะแต่กล้องฟิล์มจะอยู่ดีๆไปถ่ายก๊อกน้ำล้างหน้าบนรถไฟเนี่ยมันก็จะคิดเอ๊ะเก็บไว้ถ่ายอย่างอื่นดีกว่าไว้อะไรอย่างเงี้ยคือเก็บไว้ถ่ายสิ่งที่สำคัญเก็บไว้ถ่ายสิ่งที่พิเศษเพราะฉะนั้นความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่เราจะถ่ายเนี่ย
มันเป็นไงอ่ะมันก็ได้ความพิเศษในความรู้สึกของเราเวลาที่เราดูรูปอยู่แล้วเพราะมันพิเศษตั้งแต่ก่อนที่จะกดชัตเตอร์แล้วจริงไหมถ้าไม่พิเศษเราไม่กดนั่นน่ะคือเสน่ห์ที่หลายคนนึกไม่ออกว่าเออคือรู้แหละว่ามันแต่จริงๆคือสังเกตดูกล้องฟิล์มเมื่อสมัยก่อนเวลาถ่ายนั่นคือพิเศษจริงๆนะคุณพ่อจะถ่ายลูกนั่นคือพิเศษแต่มันจะไม่สเปะสปะเหมือนทุกวันนี้ที่คุณพ่อไปมอเตอร์โชว์ก็กดที่ผายใบป่วงใช่ป่ะมันไม่ได้พิเศษอะไรเลยแต่พอคุณมาใช้กล้องฟิล์มตอนนี้อย่างคุณนั่งรถไฟไปหัวหินเนี่ยทุกรูปมันพิเศษหมดมันสวยไม่สวยมันพิเศษนั่นคือเสน่ห์ของความเป็นกล้องฟิล์มนั่นคืออะไรซึ่งกล้องดิจิตอลมันทำไม่ได้มันอาจจะเป็นแฟชั่นก็ได้ใช่ไหมแต่มันเป็นสิ่งที่คือคนก็มองสำหรับพี่อ๋องไม่คิดว่าเป็นแฟชั่นเลยสำหรับพี่อ๋องนะไม่คิดว่ามันเป็นแม้ว่าพี่อ๋องจะไม่ได้ถ่ายฟิล์มนะแต่พี่อ๋องว่ามันไม่ใช่แฟชั่นมันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณได้สัมผัสแล้วคุณรักมันอันนี้พี่หามองจากคนดิจิตอลเลยนะคือไม่ได้มีความอะไรเลยแต่พี่หามองว่าคนที่ใช้กล้องฟิล์มคิดแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันใช้กล้องฟิล์มมันดูเท่มันดูอะไรแต่พี่หาว่าถึงแม้คุณจะคิดอย่างนั้นก็ตามแต่ทุกครั้งที่คุณถ่ายรูปอ่ะคุณคิดว่ามันพิเศษนะคุณยกกล้องฟิล์มมาถ่ายรูปแฟนคุณนะที่อยู่ตรงหน้ามันพิเศษมากไม่คุณไม่กดหรอกคุณจะไม่ถ่ายรูปแฟนเฮ้ยจืด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 มันฟิล์มมันมีหมดมันไม่สามารถดีลีทได้ด้วยและมันต้องพิถีพิถันมากขึ้นมีทุกอย่างที่อยู่ในนั้นก่อนจะใช่ก็มีทุกอย่างที่อยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็มันทำให้ต้องทำให้มันพิเศษจริงๆมันถึงจะไม่ถ้ามันไม่พิเศษจริงๆเราจะไม่โกรธมันอ่ะง่ายๆมันเป็นโมเมนต์ที่ถูกสร้างมาอยู่แล้วมันเลยดูมีคุณค่านั่นน่ะแล้วก็กล้องฟิล์มก็สำหรับพี่เหาก็คิดว่าแต่พี่เหามองกล้องฟิล์มเนี่ยจริงๆพี่เหาก็เล็งไว้หลายตัวนะเล็งไว้หลายตัวแต่จะไม่เอาแบบไอ้พวกที่ต้องหนักเปลี่ยนเลนส์ได้อะไรเงี้ยไม่เอาละก็ดูจริงๆก็อยากได้แบบพวกโอลิมปัสมิวอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่บ้านมีคุณแม่ใช้สีทองเนี่ยเราต้องสีทองอย่างนั้นแค่นั้นพอละ